เฮ้ยพวกนายฉันมีเรื่องเซอร์ไพรส์จะมาบอกอะไรอะวันนี้เนี่ยฉันไปขี้ที่ส้วมสาธารณะแล้วอยู่ดีๆก็เจอเบอร์แปลกๆเขาเขียนว่าสกิปปี้ดีอะฉันก็เลยเอากลับมาเพื่อที่จะมาวิดีโอคอลพร้อมกับทุกคนอะโอ้นึกว่านายขี้ก้อนใหญ่อ้าแต่เดี๋ยวนะนายเจอเบอร์สกิปปี้ดีแล้วนายเจอเบอร์ของคาปิบาร่าด้วยอ๋อใช่ฉันคลั่งใครมากคาปิบาร่าตัวนี้เป็นไอดอลสุดหล่อเลยทุยคุยอะไรกับเขาวะไม่รู้เหมือนกันจะคงคุยภาษากับพี่บาร่าบ้างเอาเป็นว่าฉันจะลองทักเขาดูไปแล้วกันนะไม่รู้ว่าเขาจะรับสายหรือเปล่าจะเป็นเบอร์ปลอมแหละแหมอ่ะลองโทรดูเฮ้ยเฮ้ยมาโทรได้มีคนรับลุงพรชัยแหละฮัลโหลพวกแกโทรมาทำอะไรเฮ้ยจะจำเพลงนี้ได้เลยสกูไปดูบ๊อบ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 เฮ้ยเฮ้ยนี่มันห้องน้ำสาธารณะที่ฉันไปเข้านี่ว่าแกรู้ไหมว่าฉันไม่ได้อยู่แค่ในโถส้วมฉันอยู่ทุกที่ถ่ายวิดีโอไว้ดีกว่ายังไงโอ้ยน่ากลัวมากเลยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันบ้านพิกิตนี่ทำไมมันเอาโถส้วมบ้านพิกิตเอามาไว้เต็มห้องรับแขกไปหมดเลยผมโดนส้วมบุกบ้านเหรอเนี่ยไม่นะฉันอยู่ทุกที่ไอ้เฮ้ยเย็นมากเลยพวกเราจะไม่ยอมให้มนุษย์ใช้ส้วมอีกต่อไปเราจะประท้วงเฮ้ยนี่แกไปอยู่ทุกที่จริงด้วยโอ้โถฉี่ก็อยู่ไม่ว่าแกจะฉี่ที่ไหนฉันจะตามแกไปทุกที่นี่คือคำสาปของคนที่โทรมาและพวกแกจะต้องกลายเป็นแบบฉันว้ายฉันไม่อยากเป็นแบบนายมันน่าเกลียดนะพี่ทีกดวางไม่ได้อะทุกคนนี่ไปแล้วนี่ทิ้งนะโอ้โหขอโทษนะจะขอลบโทรศัพท์นี้ทิ้งเลยแล้วกันน่ากลัวไปเลยจะไปหาคำหนึ่งยิ่งนะเฮ้ยจะโทรหากับพี่ปลาอย่างจะดีสักกว่าผักเฮ้ยอย่าจุกแกงยาเฮ้ยมันจะตกเฮ้ยยาฉันน่ะอยากจะเข้าใจชีวิตของความเป็นหัวส้วมให้ได้มากกว่านี้เราจะเลือกเป็นทีมสกิปปี้ดีทอยเลททุกคนเฮ้ยเป็นหัวส้วมนั่นจริงหรอเอ้ยแล้วทำไมเป็นหัวส้วมแล้วเราต้องแก้ผ้าเอ๊ะเราแก้ผ้าเอาล่ะในเมื่อพวกเจ้าอยากจะซื่อตรงและซื่อสัตย์ต่อข้าจงเลือกโถส้วมที่พวกเจ้าชื่นชอบแล้วก็ดมกลิ่นให้หนำใจเพื่อที่จะไปฆ่าพวกนั้นโอ้ยแต่ละตัวนี่มีตัวอะไรบ้างเนี่ยตัว Control 2โอ้ตัวนี้เนี่ยน่าจะสามารถออกคำสั่งได้มีตัว Speed ด้วยเฮ้ยตัว Speed นี่คือแบบข้างในเขาเหมือนมีเครื่องจักรกลน่ะแล้วก็มีไฟตัวนี้บินได้นะครับผมเฮ้ยจริงไหมนายเป็นสไปเดอร์พอดีวันนี้นายเป็นตำรวจหัวส้วมสินะง่ายตัวเล็กด้วยฉันน่ะนะอยากจะเป็นเอานี่แล้วกันตำรวจทหารตัวใหญ่ดีจะนับไปไหนดีเอาละพวกเราเตรียมตัวให้พร้อมเราจะลงมือโดยการไปที่จุดวาร์ป2เราจะต้องฆ่าเจ้าแคมิร่าแมนนั้นให้จงได้อย่าลืมนะทุกคนมีอาวุธในตัวไปโอเคย่าศึกในครั้งนี้เราจะต้องให้พวกมันรับรู้ถึงความทรมานของพวกเราจัดการฆ่าแคมิร่าแมนใครตายไปแล้วล่ะเราตายเลยอ่ะอะไรพวกนี้ฉันกลัวไปหมดแล้วค่ะฉันกลัวไปหมดแล้วมาอยู่ในส้วมกับฉันอย่านะคะอย่าฆ่าฉันกับแล้วโอ้โหฉันกินเสื้อผ้าเขามาแล้วสล็อตนายอยู่ไหนอ่ะนายดูผมฉันดิไหนเฮ้ยนายผมก็มาจุดแดงว่ามาด้วยนายฆ่าเขาโดยการดูดเขาเข้ามาในหัวส้วมเลยเหรอนายมีผมติดอยู่ข้างล่างส้วมอะสล็อตจริงเหรอเออใช่ฉันเอาผมผู้หญิงคนนี้มาด้วยปีกโคตรเท่ฉันอยากได้ปีกอีนี่จัดการมันแย่งเสื้อผ้ามันมาไอ้พวกแคมิร่าสิ่งที่พวกเราต้องทำคือเราต้องขยายอาณาเขตเห็นธงทางฝั่งสีฟ้าสีน้ำเงินนั่นหรือเปล่านั่นคือธงของฝั่งแคมิร่าแมนพวกเราจะต้องไปจัดการพวกมันไปเลยค่อยๆไล่ไปทีละคนพวกเราปิดประตูเดี๋ยวฉันจะจัดการเองเฮ้ยมาดิมันมีแคมิร่าแมนมีหลายตัวมากเลยทุกแจงระวังไอ้น้องหัวหลังทุกแจงโดนลุมไปแล้วว้าโจมตีก่อนคนนั้นได้เปรียบกล้าหมดไปพี่กิตบุกเข้าไปกล้าหมดเลยว้าโอ้โห
ชิงทองของพวกเราอย่างนั้นเหรอใช่พี่ไม้นายจัดการมันโดยการดูดมันเข้าไปแล้วใช้ขาแมงมุมของนายเจาะไปที่พุงนี่ไงมันดูดแล้วโอ้โหยอย่าปล่อยเป็นแบบนี้ไม่ได้ฉันจะต้องทำหน้าที่เป็นเทวดาแห่งส้วมทำไมได้น่ะเทวดาแห่งส้วมมันมีคนนึงอ่ะพลังมันเยอะมากเลยมันเป็นคนยังไงเนี่ยทำไมมันทำอะไรทุกแดงมันตีฉันทีเดียวตายและในบัดนี้ฉันได้จุติแล้วเทวดาแห่งส้วมเราจะบุกเข้าไปในฐานทัพของพวกมันพวกนายตามฉันมาพาเชิญกันลงไปหยอปรา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 โอ้เก่งมากเทวดาส้วมตัวไหนจ้า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 เอ้าโอ้โหแล้วถ้าเทวดาไม่ได้ผลงั้นเจอส้วมแบบบินได้หน่อยเป็นไงอย่าไปเริ่มตัวนี้ใหญ่จริงและแถมมันจะมีพลังพิเศษพลังแห่งการตะโกนโรเรียบร้อยเรามาแล้วปกป้องฐานของเราไปไปพวกเราไปเข้าไปพร้อมๆกันเลยไปพร้อมกันไปพร้อมกันพี่กิตนายเอาหัวใครไปด้วยล่ะหัวผู้หญิงผมทองผมดึงหนังหัวใครมาก็ไม่รู้กรี๊ดกรี๊ดสิครับกรี๊ดไปกรี๊ดเลยนี่แน่ฉันได้ทั้งหัวผมทองมาด้วยเหมือนกันเฮ้ยมันมาเราต้องตีพร้อมกันว้าวู้วู้เข้าไปเลยไปมึงฉันจะนำทัพเข้าไปเองแกมยะฮู้ไปเรียบร้อยฉันเรียกทองคุ้มทองวู้ได้แล้วได้แล้วเราได้ทองมาแล้ววู้เฮ้ยไอ้พวกซัวมันเข้ามาถึงลึกเกินไปหรือเปล่าตรงนี้มาตรงนี้มาเต็มเลยเฮ้ยตรงนี้เต็มเลยมันกระโดดเข้ามากดซัวฉันนะเมื่อกี้ใช่มันกดซัวทุกคนเลยฉันคิดว่านะการที่มันเข้ามากดซัวเราได้หมายความว่าพวกเรายังเร็วไม่พอเราต้องเพิ่มพลังความเร็วเพิ่มกว่านี้อีกถ้าพวกนั้นมันซัมมอนเกิดขึ้นมาเต็มแล้วมันปิดประตูด้วยอ่ะยังไงฉันกรีดหน้าประตูนะฉันกรีดนะนี่เลยเปิดประตูให้พวกเรามันกดซ่วมเอ้ยมันจะกระโดดขึ้นมากดซ่วมไหมโอ้โหฮ่าฮ่าแค่กดซ่วมมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเจ็บใจนักจริงๆฉันต้องเพิ่มสปีดให้กับตัวเองฉันจะทำให้ตัวเองเร็วขึ้นแรงขึ้นนี่มาแล้วเรียกฉันว่าจิ๋วจี๊ดจี๊ดมาว่ะโคตรเร็วด้วยดิโหเทเลพอร์ตไปที่เทเลพอร์ต3อยู่หลังมันเองไม่ต้องเดินไกลเทเลพอร์ต3มันอยู่ที่ถนนด้านนอกของลังลับของมันเลยไปบุกผ่านมาเอ้ยมันปิดประตูอ่ะยาวู้กลับอ้าขโมยพี่กิตฮะหนูตายทำไมมันตายง่ายจังเอาล่ะบุกตะลุยเราบุกขามอระวังนะแถวๆนี้เนี่ยมันมีเจ้าหัววิทยุอยู่อ่ะไอ้เจ้าตัวนั้นโหดมากยึดทองข้ามันย่ำย่ำอย่านะแกอย่านะเอ้ยเหลือนิดเดียวเออวู้ฉันยึดทองได้แล้วเพื่อนวู้ฉันด้วยฉันก็ยึดทองได้เหมือนกันเอ้ยแต่ตอนนี้เราต้องหนีออกไปก่อนมันปิดประตูก็มันปิดประตูไม่ปิดประตูขังฉันอะเปิดประตูเราหน่อยเข้ามาเลยเพื่อนมาฉันจะเปิดลังลับให้พวกนายได้เข้ามาโอ้โหใครมาเป็นสามหัวนั่นอะคนน่ากลัวไทเลตคิลเลอร์ฉันมีแผนที่ดีและฉันมีแผนที่ดีอะไรหรอแผนของฉันก็คือเราไม่จำเป็นต้องกำจัดพวกมันเราชิงทองเสร็จปุ๊บเราวิ่งหนีเลยแบบกินเกรียนดีไหมเราเข้าฐานเสร็จปุ๊บเราวิ่งออกโอเคนะพร้อมมันไม่เปิดสามข้างหน้าเปิดสองหนึ่งไปไปเฮ้ยไอ้คาเมล่าอย่าให้มันได้ผุดได้เกิดไปปั๊บทำไมมันโหดจังเหรอโอ้โหไปพี่กินนี้พี่แป้งไปเจอจุดสองโอเคยึดตายฉันมาแล้วมันยึดคืนโอ้ยจุดสองแคมีราเต็มเลยจับแคมีราเต็มฉันยึดคืนมันได้แต่ฉันตายว้าวเดี๋ยวฮะเรามีเรื่องจะบอกเฮ้ยยังไงตอนเนี้ยแมปนี้ทั้งแมปเป็นของเราหมดแล้วจริงปะเนี่ยหมดแล้วเหรอ
และเป็นเครื่องยืนยันว่าจุ๊บแจงได้ยึดมาแล้วนั่นก็คือจุ๊บแจงได้ถอนหัวของพวกแคมเปราแมนมาด้วยนี่ก็คืออนุสาวรีย์ของส้วมของพวกเราเองของพี่ไหมฉันบอกตัวนะว่านายนายมีแบบระอองน้ำแล้วก็มีผมของพวกส้วมโซนิกกันล่ะนี่เห็นไหมก็เป็นความเร็วไงผมเบคอนนายกระชากหัวเบคอนมาด้วยสินะใช่กระชากมานี่ก็ถือว่าครั้งนี้เนี่ยพวกเรานะคะสามารถที่จะยึดทุกอย่างแล้วเราก็ฆ่าคนด้วยแล้วนี่คนบาปของแท้เลยและถ้าใครชอบนะคะเจ้าแมพหัวส้วมแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆไว้ครั้งหน้าเดี๋ยวจะหาแบบฮาๆแบบนี้มาเล่นอีกแล้วกันนะและถ้าใครอยากจะดูพวกเราเล่นแกรี่มอสแบบหัวส้วมก็กดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆเลยตอนนี้พวกเราจะต้องไปจุดนั้นแล้วแหละนะเห็นไหมไหนมีไอ้พวกมนุษย์มันมายึดของของเราไปไปแล้วจะรออะไรกันเล่าพวกเราจัดการเราทุกคนจะไปยอมมีหัวก้อง Let's go หัวก้องกันเลยโอ้โหแต่คนมันเยอะนะทุกท่านว่าตอนนี้พื้นที่ที่สะอาดไปหมดแล้วโอ้โหดูดไปแล้วก็ดูดกลับด้วยด้านในเป็นทางตันไหมตันโอเคถ้าทางตันตอนนี้เราต้องค่อยๆไประวังไอ้ไอ้ป๋าอย่าเอาหัวไปล่อมันดิมันยังผมโอ้เครื่องจับมนุษย์อยู่เลยมันดูดแรงอย่างกับไดสันอะ